พ่นยาก๋วยเจ๋งเป็นวันที่2นะคะวันนี้ตั้งหันมาอีกมุมนึงเพราะว่ามุมเนี้ยพื้นที่มันจะดีหน่อยนึงมันจะใช้ได้นานหน่อยนึงดับอีกละมันดับเร็วเนี่ยนี่แม่อ้อมคือทำความสะอาดตานะคะเช็ดตาล้างตาแล้วก็หยอดหูพ่นยาเรียบร้อยแล้วคือก๋วยเจ๋งก็กินได้นะคะกินได้อึได้นอนได้ปกติทุกอย่างคือวันนี้ที่หมอก็เช็ดกล้องเล็กๆส่องเข้าไปในหูของก๋วยเจ๋งอะค่ะแม่อ้อมก็เห็นนะคือเขาส่องเสร็จเขาก็ให้ดูเนี่ยเห็นไหมคือโดยปกติเนี่ยแม่อ้อมจะพาก๋วยเจ๋งไปแคะขี้หูอยู่แล้วแล้วตอนที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้แม่อ้อมก็พาก๋วยเจ๋งไปที่แอนิมอลก่อนนี้นะคะแอนิมอลสเปซก็คือเขาจะไปหาหมออ้อยหมออ้อยก็จะให้ยาหยอดหูแล้วก็เคยเอาเชื้อในหูเจ๋งไปเพาะแล้วคือเจ๋งไม่ได้เป็นซีสต์หรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะซึ่งหมอเขาก็ค่อนข้างกลัวว่าจะเป็นฝีในหูเหมือนกันเขาถึงได้ให้แม่อ้อมมาหยอดยาบ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยคือแม่อ้อมก็หยอดยาช่วงนั้นมันต่อเนื่องมาประมาณแบบ 2-3 ขวดแล้วแม่อ้อมก็เลยแบบเห็นว่าไม่คือบางคนก็บอกว่าหยอดหูมากๆมันไม่ดีแล้วทีเนี้ยก็เลยหยุดหยอดไปแล้วก็เลยมาใช้ลักษณะคือมาที่ปุกปุยก็คือให้หมอกิ๊กเขาดูก็คือด้วยการแคะขี้หูแล้วก็ส่องหูดูทุกเดือนเว้นเดือนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือแม่อ้อมก็พาไปเดือนก่อนแล้วก็เว้นไปเดือนนึงแล้วก็พาไปเดือนเนี้ยซึ่งมันห่างกันเพียงแค่เดือนเดียวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหูเจ๋งถึงได้มีหนองได้สิ่งที่แม่อ้อมกลัวคือฝีในหูจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฝีในหูเนี่ยคือมันรักษาได้หรือเปล่าแม่อ้อมไม่แน่ใจแม่อ้อมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดไปที่แอนิมอลนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากคือตอนนี้แม่อ้อมก็จะลองรักษากับหมอกิ๊กดูก่อนว่าเป็นยังไงคือฉีดยาแล้วก็คือเดี๋ยววันจันทร์หมอนัดฉีดยาแม่อ้อมก็ต้องพาก๋วยเจ๋งไปจันทร์กับพฤหัสก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าถ้าฉีดแล้วสัก2อาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ดีขึ้นแม่อ้อมต้องพาก๋วยเจ๋งไปหาหมออ้อยแน่นอนคือสิ่งที่กลัวคือฝีในหูจริงๆซีดเนี่ยคือแม่อ้อมก็ไม่รู้เพราะว่าหมอกิ๊กเขาไม่ได้มีเครื่องมือตรวจเหมือนของหมออ้อยไงคะเครื่องมือของแกก็จะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่แต่แกก็ใจเต็มร้อยอะนะคะแกก็เก่งอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงคือเมื่อกี้หยอดไปเจ๋งก็แบบเกาหูใหญ่เลยอะคิดอยู่นั่นอะคือแม่อ้อมก็ดูแลเจ๋งมาตลอดนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเขาตอนนั้นที่แม่อ้อมพาไปตรวจนั่นมันคือพอดีมันมีปัญหาว่าเขาชอบเกาหูนะแม่อ้อมก็เลยหยอดยากันแล้วเอ๊ะทำไมเจ๋งยังเกาหูอยู่ถึงได้พาไปหาหมอก็เลยแคะดูอย่างหมูหวานก็มีบางตัวเนี่ยหมอดูแล้วก็ไม่มีแต่ว่าเจ๋งเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนเป็นพันธุกรรมของเขาอะนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะกระต่ายเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือโรคฝีในหูแล้วก็ฝีรากฟันฝีรากฟันเนี่ยยังผ่าได้นะคะถ้าฝีในหูนี่คือนี่เข้าไปลึกด้วยอะมันเข้าไปลึกมากสาธุก็คือขอให้ผู้เจ๋งมันไม่เป็นอะไรเป็นแค่อาจจะเป็นหูน้ำหนวกหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือขอให้มันเป็นอย่างนั้นมันรักษาหายอะเพราะว่าถ้ามันเป็นฝีข้างในนี่คือมันรักษาไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแม่อ้อมก็ต้องพาไปที่หมออ้อยดูอีกทีนึงนะคะซึ่งกระต่ายเนี่ยถามว่าแม่อ้อมเคยฝีเนี่ยเคยเจอกับน้ำชาคือเป็นฝีที่ฝ่าเท้าคือด้านข้างเท้านะคะไม่ใช่ฝ่าเท้าเลยนะคะคือด้านของเท้าเนี่ยฝีของกระต่ายเนี่ยคือหัวมันจะเป็นร้อยๆหัวเลยนะคะเยอะมากทีนี้หมอเขาต้องช่วงนั้นที่หมอเขาทำก็คือเขาจะกรีดนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์หนองหัวหนองออกมาแบบนานมากคือหมอทำไปสดๆนะคะทำไปแล้วก็พ่นยาชาไปเพราะฉะนั้นกระต่ายก็จะไม่เจ็บแต่ก็แผลก็รักษาไม่ยากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นบริเวณภายนอกแต่ถ้าภายในเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนนะคะถ้าเป็นฝีในหูนะแต่แม่อ้อมก็ขอให้เจ๋งมันไม่เป็นอะไรอ่ะแม่อ้อมก็ดูแลเจ๋งมันเต็มที่อะค่ะเพราะว่ากระต่ายทุกตัวแม่อ้อมก็แบบคอยหมั่นดูเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยนี่มันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นจริงๆน้องก็พยายามดูหวานเงี้ยเรื่องฝ่าเท้าบ้างฟันหวานยาวบ้างตาบ้างอะไรเงี้ยคือตัวที่เป็นมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะคะสัตว์เนี่ยคือเหมือนกับเขาเป็นเหมือนป้านี่เขาเป็นจะเป็นลักษณะคือท้องก็จะอืดค่อนข้างบ่อยเพราะขนเขายาวแล้วก็เวลาเขาเลียขนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไปอยู่ในท้องเขาเพราะฉะนั้นแม่อ้อมต้องตัดขนเขาค่อนข้างบ่อยมากนะคะส่วนหมูหวานก็ฟันก็คือพันธุกรรมที่ฟัน
หมอบอกว่าเบาแต่หวานเนี่ยหมอบอกว่าหมูหวานน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุคือการแทะกรงแล้วดึงกรงหมูหวานนะคะที่หมอเขาบอกไม่อ้อมแต่ว่าแฟนต้าเนี่ยเกิดจากพันธุกรรมตอนนี้แฟนต้าหมอก็พยายามดัดฟันเข้าไปค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือฟันเขาชนกันใช่ไหมหมอเขาพยายามตัดฟันล่างแต่ไม่ตัดฟันบนเพื่อให้ฟันอ่ะข่มเข้าไปตอนนี้ก็เข้าไปได้พอสมควรแล้วหมอบอกว่าน่าจะรักษาได้นะคะส่วนก้อยเจ็บนี้แม่อ้อมก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดพอสมควรช่วงนี้ยังดีนะคะว่าเขาไม่ซึมไม่อะไรเขากินได้อะค่ะนอนแล้วค่ะ